สภัทรอนุทินจ่อชงอันสิทธิ์สัมพันธรัฐนั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่การเมืองวันที่5สิงหาคม2567 12นาฬิกา10นาทีสภัทรอนุทินจ่อชงอันสิทธิ์สัมพันธรัฐนั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่6สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแทนนายสุทธิพงษ์จุลเจริญที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้คาดว่าจะเสนอชื่อนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐอธิบดีกรมการปกครองดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐสิงห์ดำรัฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เติบโตในเส้นทางราชการผ่านตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ปภ.ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีอุดรธานีเป็นรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและตากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยควบเก้าอี้ประธานบอร์ดกฟผ.ตุลาคม2565อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคม2574นายกรัฐมนตรีชวนเชียร์วิวกุลวุฒิคว้าทองเหรียญแรกโอลิมปิกอัดฉีดเงินรางวัลเพิ่มอีกการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 14นาฬิกา10นาทีน.นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจชวนคนไทยร่วมเชียร์วิวกุลวุฒิค่ำนี้คว้าเหรียญทองเหรียญแรกโอลิมปิก2024เล็งคุยเอกชนอัดฉีดเงินรางวัลเพิ่มเติมวันที่5สิงหาคม2567ที่กรมชลประทานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้ประเทศไทยมีลุ้นเหรียญทองเหรียญแรกจากวิวกุลวุฒิวิทิศสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทยที่ทะลุเข้ารองชิงชนะเลิศพบกับวิกเตอร์อาเซลเซนมือ2ของโลกชาวเดนมาร์กที่จะแข่งขันในวันนี้เวลา20:40 นว่าขออวยพรและให้กำลังใจก่อนหน้านี้วิวกุลวุฒิได้ปราบฉียู่ฉีมือวางอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วซึ่งวันนี้เป็นการเจอกับมือวางอันดับสองของโลกเมื่อถามถึงการอัดฉีดเงินรางวัลในส่วนของรัฐบาลเพราะสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้อัดฉีดแบบไม่จำกัดวงเงินนายกรัฐมนตรียิ้มก่อนกล่าวว่าเป็นเรื่องของสมาคมแต่สำหรับของตนเองหากได้เหรียญทองและเป็นเหรียญแบดมินตันเหรียญแรกก็คิดว่าจะมีการพูดคุยกับเอกชนบางรายในการอัดฉีดเงินรางวัลต่อมานายเศรษฐาโพสต์ข้อความเชิญชวนคนไทยให้ร่วมเชียร์แบดมินตันรอบชิงชนะเลิศว่าเวลา20:40วันนี้เรามีนัดกันเชียร์แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ8ของโลกพบวิกเตอร์แอ็กเซลเซนมือ2ของโลกจากเดนมาร์กคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว7ครั้งเป็นทางแอ็กเซลเซนชนะไป6ครั้งแต่การพบกันล่าสุดวิวกุลวุฒิเป็นฝ่ายชนะมาได้ 2-1 เกมในรายการอินเดียโอเพ่น2023เรามาช่วยให้กำลังใจให้วิวคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้วงการแบดมินตันไทยด้วย
ปิดไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์คดียุบก้าวไกลก่อนศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาวันที่7สิงหาคมนี้การเมืองวันที่5สิงหาคม2567 11:54 นเปิดไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์คดียุบพรรคก้าวไกลก่อนศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาวันที่7สิงหาคมนี้วันที่5สิงหาคม2567สืบเนื่องจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติและอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคกกบหในวันที่7สิงหาคมนั้นเราจะมาย้อนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่30พฤษภาคม2566นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรทนายความของอดีตพระพุทธอิสระเข้ายื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดอสส.ขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำวินิจฉัยสั่งการให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและพรรคก้าวไกลเลิกกระทำการใดๆเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าข่ายปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อขอให้อัยการสูงสุดร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำของนายพิธาและพรรคก้าวไกลวันที่16มิถุนายน2566นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษตรอดีตทนายความของอดีตพระพุทธอิสระยื่นคำร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งให้นายพิธาและพรรคก้าวไกลเลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันอาจจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวันที่12กรกฎาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษตรดังกล่าวพร้อมให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลยื่นคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันวันที่12สิงหาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนการพิจารณาคดีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีคำสั่งขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้กับนายพิธาและพรรคก้าวไกลวันที่26กันยายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญวันที่25ธันวาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคลกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลถูกร้องว่าล้มล้างการปกครองหรือไม่จากการเสนอร่างกฎหมายยกเลิกหมู่112โดยศาลนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่31มกราคม2567วันที่31มกราคม2567ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้นและพรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขมาตรา112พร้อมทั้งรณรงค์และนำไปหาเสียงเลือกตั้งส.ส.เข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพร้อมสั่งให้ยุติการกระทำทุกอย่างเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112รวมทั้งเตือนทุกฝ่ายอย่าละเมิดอำนาจศาลวันที่1กุมภาพันธ์2567นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรในฐานะผู้ร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุติการกระทำของพรรคก้าวไกลกรณีหาเสียงแก้ไขมาตรา112เข้ายื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้พิจารณายุบพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกับนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะที่ขอให้กกต.พิจารณาส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญให้มีการยุบพรรคก้าวไกลในประเด็นเดียวกันวันที่12มีนาคม2567กกต.มีมติโดยเอกฉันท์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลพร้อมตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรคโดยคำร้องดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นมติเอกฉันท์เมื่อ31ม
มกราคม2567ว่าการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคในขณะนั้นและพรรคก้าวไกลเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1และสั่งให้หยุดการกระทำวันที่18มีนาคม2567กกต.ได้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filling ถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ววันที่3เมษายน2567ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลโดยให้ผู้ถูกร้องส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องวันที่17เมษายนวันที่15พฤษภาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญตามที่พรรคก้าวไกลขอรวม3ครั้งครั้งละ15วันรวมขยายเวลา45วันวันที่17กรกฎาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญระบุมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนพร้อมนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลวันที่7สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ห้องพิจารณาคดีชั้น3ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์วันที่2สิงหาคม2567พรรคก้าวไกลแถลงปิดคดียุบพรรคโดยย้ำถึง9ข้อต่อสู้ทั้งในแง่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบด้วย 1. ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย 2. การยื่นคำร้องนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 3. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567ไม่มีผลผูกพันในการพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ 4. นอกจากการเสนอนโยบายแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วการกระทำอื่นตามคำร้องมิได้เป็นการกระทำของพรรคก้าวไกล 5.การกระทำตามที่กกต.กล่าวหามิได้เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเป็นการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 6. ศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรยุบพรรคก้าวไกล 7. แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งยุบพรรคก็ไม่มีอำนาจกำหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค 8. การกำหนดระยะเวลาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคต้องพอสมควรแก่เหตุ 9. การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องเพิกถอนเฉพาะของกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด